สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็มีอัปเดตจากทาง Developer ของซีซั่น1นะครับที่กำลังจะเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาอ่านพร้อมกับทุกคนเลยเพราะผมไม่ได้เตรียมตัวเลยมันเป็นข่าวค่อนข้างใหม่พอสมควรนะครับผมตื่นขึ้นมาก็อ้าวมีข่าวเด้งเข้ามาผมก็จะมาอัปเดตกับทุกคนกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับนะฮะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกกันนะครับคำถามแรกของทาง developer เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาได้แบ่งอัปเดตเนี่ยเป็น3เฟสนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่2เฟสเท่านั้นก็จะถ้าเป็นสำหรับผมนะสำหรับผมคือผมอยากจะให้ทาง developer เนี่ยเขาดีเลย์การปล่อยคอนเทนต์ซะมากกว่าไม่อยากจะให้รีบปล่อยเพราะว่ามันอาจจะเกิดบั๊กหรือเกิดปัญหาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งนะครับในส่วนที่2นะครับอัปเดตในส่วนที่2นี้ผมได้ลองอ่านดูแล้วทาง developer เนี่ยเขาได้มองเห็นว่าพวกเราเนี่ยได้เน้นวิวไปทาง offensive มากกว่า defense นะครับก็คือเน้นไปทางแบบลุกเน้นแบบแรงจบไวนะครับในการฆ่าบอสผ่านด่านเร็วจบไวเขาก็เลยได้ลิงเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนตัวดันเจียนเวลาเราหาแพทเทิร์นนะครับทุกคนตอนที่เราลงดันเจียนเนี่ยมันก็จะมีพวกมิชชั่นแบบที่ทำให้เราเสียเวลาอย่างเช่นมิชชั่นชิลเอ็กสแทรคนะครับก็คือการดันรถไอการดันโดรนที่ใช้ชิลอ่ะแล้วก็จะมีพวกการแคปเจอร์นะครับก็คือมีการยึดจุดด้วยบางมิชชั่นอันนี้เขาก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็นมิชชั่นที่เอ็กซ์เตอร์มิเนตเท่านั้นนะครับที่ผมอ่านนะก็จะเป็นแบบเน้นการฆ่าอย่างเดียวเน้นจบไปนะครับในส่วนของตัวดันเจียนในส่วนของตัวการลงด่านประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะในส่วนถัดไปนะครับก็จะพูดในเรื่องของเมตาแล้วก็เรื่องของแอมโมสปายนะครับเรื่องของกระสุนนะครับทาง developer เนี่ยเขา เข้าใจอยู่ว่าเราเนี่ย จริงๆนะครับผมจะยกตัวอย่างตามที่เขาพิมพ์นะคือเขาบอกว่าตัว Boss Executioner เนี่ยจะเพิ่มแอมโม่ Armor ตลอดโอเวอร์ไทม์นะครับก็คือการเพิ่มอาร์เมอร์ให้ตัวเองไปเรื่อยๆตามโอเวอร์ไทม์เลยก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้เอสซิโมสกิลและยูนิคเวปอนก็คือยูนิคเวปอนของเอสซิโมนะครับเพื่อทำให้ตัวเอ็กซิคิวชันเนอร์เนี่ยไม่เพิ่มเกาะตลอดเวลาแต่ว่าเราเนี่ยเล่นรอดาเมจเลยนะครับเป็นเมตารอดาเมจอัดเลยเอาเลยปิกกิ้งตุ้มต่ำตุ้มต่ำนะครับแบบจบๆไปไม่ต้องพูดเยอะนะฮะก็ทำเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราต้องมานั่งปั้นเอซิโมเพื่อจะมาเคาน์เตอร์เอ็กซิคิวชันเนอร์แค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็จะเสียเวลาแล้วก็เสียทั้งคาตาไลซ์เสียทั้งเอเนจีแอคทิเวเตอร์นะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เวลาเราจะเปลี่ยนบิวทีนึงเนาะผมก็เข้าใจอยู่แหละว่ามันเปลี่ยนยากมากแล้วก็ในส่วนของตัวกาโทนี่นี่ก็ยกตัวอย่างกาโทนี่ด้วยเป็นตัวใหม่ก็คือเราเนี่ยจะไม่สามารถใช้เลปิกได้แล้วนะฮะเพราะว่ากาโทนี่เนี่ยจะเป็นบอสที่กันสกิลดาเมจก็จะต้องไปเน้นในส่วนของกันดาเมจแทนนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้เขาก็เข้าใจว่าเขาจะควรจะปรับเมตายังไงแล้วก็เนิร์ฟยังไงบ้างนะครับอันนี้ทาง developer เนี่ยผมชอบมากเลยนะการเนิร์ฟแบบเนี้ยคือเขาเนิร์ฟแบบทางอ้อมนะครับก็คือประมาณว่าตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมีกราทนี่เข้ามาคือเราเนี่ยใช้เลปิกอัดบึ้ม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 ไปเลยจบแล้วก็มันบอสมันก็ตายใช่ไหมฮะแต่ว่าทาง developer เนี่ยเขาได้เพิ่มกราทนี่เข้ามาเพื่อเป็นการเนิร์ฟในส่วนของ ability damage จากแต่ก่อนใช้เลปิกกันยิงอย่างเดียวเลยบอสเละตุ๊เป๊ะหมดตอนนี้ก็มีกัตโทนี่เข้ามาก็ไม่สามารถใช้เลปิกได้นะครับเขาก็จะปล่อยให้เมตาเนี่ยมันยังคงอยู่ไปก่อนแล้วจะเพิ่มพวก
การเนิร์ฟแบบทางอ้อมก็คือการใช้บอสเข้ามาหรืออาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือเขาจะไม่ได้เนิร์ฟแบบforcefully nerf ก็คือการแบบเนิร์ฟแบบบึ้มแพทหน้าเลปิกโดนเนิร์ฟลงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือการจะเขาจะเป็นการแบบเนิร์ฟทางอ้อมอันนี้เป็นช้อยในการเนิร์ฟที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าเพื่อให้เกมเนี่ยมันยังคงเมตาของมันอยู่แบบบิวที่แบบทำกันมาเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าพอไปถึงในอนาคตแบบเฮ้ยบอสตัวนี้มันต้องเน้นปืนยิงเว้ยเราก็จะต้องเปลี่ยนจากเลปิกเป็นตัวอื่นแทนนะครับก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของซ็อกเก็ตไทยนะครับสิ่งของที่จะมาในซีซั่น1นะอันนี้ผมให้ความสนใจมากเลยเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นที่ชอบแม็กมินแม็กนะครับก็คือเปลี่ยนบิวไปเรื่อยนะฮะประมาณนี้ในครั้งที่แล้วที่ developer เขาได้อัปเดตมานะครับตัว socket type เนี่ยมันจะมีทั้งหมด11ช่องเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็จะมีไอโมดูล10ช่องแล้วก็มีตัว zip line อีกช่องหนึ่งพวก sub attack นะครับพวกต่อยเตะทอนฟาสลิงอะไรพวกนี้ก็จะกลายเป็น11พอดีในอัปเดตของครั้งที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะแก้บิวก็คือเราจะต้องยัดคาทาไลท์เนี่ยเพิ่มก็อย่างเช่นประมาณว่าเราคาทาไลท์ช่องนี้เป็นตัว M แล้วเราก็คาทาไลท์เพิ่มเป็นตัว O แล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนจาก M เป็น O และเปลี่ยนจากกลับจาก O เป็น M ได้ก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มช่องไอตัวคาทาไลท์เข้าไปนะฮะแต่ว่าที่เขาแจ้งกับเราล่าสุดเนี่ยก็คือเราจะยัดคาตาไลท์เข้าไปแค่ครั้งเดียว11ช่อง Resident เนี่ยมีทั้งหมด11ช่องเราใส่คาตาไลท์อัดเข้าไปเลย11ช่องเราจะสามารถเปลี่ยนคาตาไลท์สารักอะได้ทั้งหมดเลยนะครับที่เขาแจ้งมาแต่ผมอยากจะไม่อยากจะพูดตรงแบบเต็มปากเต็มคำหรอกว่าเขาจะทำอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเขาทำอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแบบ Hue Quality of Life นะครับคือเป็น Quality of Life ที่ดีมากๆเลยเวลาเราจะอยากจะเปลี่ยนบิวไปทำบิวอื่นๆอยากจะเปลี่ยนจากบิวบอสมาเป็นบิวฟาร์มแล้วจะเป็นจากบิวฟาร์มเป็นบิววิ่งลงแมปปกติหรืออะไรอย่างนี้หรือบิวฮาก็ได้ก็สามารถทำได้หมดเพราะว่าเราจะไม่ต้องเสียคาตาไลท์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะถ้าเกิดเขาทำจริงๆนะครับในส่วนของหัวข้อถัดไปนะครับทาง developer เนี่ยเขาก็จะแจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนเรื่องของ XP นิดนึงอย่างเช่นจะมีการเพิ่ม in-game event ประมาณว่า อาทิตย์นี้จะมีการเพิ่ม XP คูณ2ก็นี่ก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ผมยกตัวอย่างให้เฉยนะอันนี้ผมไม่ได้พูดคอนเฟิร์มนะครับว่าจะมีอีเวนต์ EP คูณ2จริงๆหรือยังไงก็ไม่รู้ก็ทาง developer เขาจะอัดเข้ามาในซีซั่น1นั่นเองนะครับอันนี้สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันดีนะเพราะว่าเวลาเราใส่คาตาไลท์ทีนึงเนี่ยกว่าเราจะเลเวลขึ้นไปถึง40เนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งนะฮะในส่วนของหัวข้อถัดไปนะครับอันนี้ก็จะพูดในเรื่องของตัวบลูพรินท์ที่เรามีซ้ำๆกันเยอะๆนะครับอันนี้เขาจะพูดมันก็จะเกี่ยวกับตัว NPC Trader ที่จะเข้ามานะครับที่เขาได้แจ้งมาก็คือประมาณว่าตอนนี้เราจะสามารถเอาบลูพรินท์น่ะมาเบรกดาวน์ก็ประมาณว่าเอาบลูพรินท์มาบดเพื่อให้เป็นเมทัลเลียลอื่นหรอไม่ได้เป็นแบบเทรดเดอร์แบบเทรดอะไรกันนี้หรือไงนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราจะสามารถทำได้ตอนนี้แต่ในอนาคตอาจจะเป็นเทรดเดอร์แบบเทรดกับผู้เล่นหรืออาจจะเทรดกับ NPC นะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าจะเป็นการเทรดแบบไหนแต่ถ้าเป็นของซีซั่น1ที่กำลังจะมาเนี่ยก็คือการเบรกดาวก็คือเราจะต้องสามารถเปลี่ยนไอ้บูปินเนี่ยที่เรามีซ้ำอ่ะเป็นแมททีเรียลอื่นๆเ
ป็นเป็นวัตถุดิบหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นแบบคัตไลท์ทั้งลูกเลยก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องรอดูดีกว่านะครับว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยที่เราจะได้เล่นกันเนี่ยก็จะเป็นการเบรกดาวแบบไหนนะครับในส่วนของคำถามถัดไปนะครับก็จะพูดในเรื่องของResident ธรรมดากับ Resident Ultimate นะครับว่าจะมีแผนก็คือมีแผนที่ทำยังไงให้คนเนี่ยหันมาเล่นตัวธรรมดากันบ้างนะครับที่ผมลองอ่านดูนะเขาก็จะบอกว่าประมาณว่าถ้าเกิดเราอัปเกรด Resident ธรรมดาเนี่ยก็คือการที่เรายัด Energy Activator เข้าไปแล้วก็ยัดตัวคาทาไลท์เข้าไปเนี่ยก็จะไปมันก็จะไปที่ตัว Ultimate ด้วยมันก็ถ้าเกิดเขาทำจริงๆก็ถือว่าดีนะครับก็การที่เรามานั่งบิวตัวธรรมดาเนี่ยมันจะไปแบบเวลาเรามาเล่นตัวอัลติเมทเนี่ยเราก็ไม่ต้องคาตาไลซ์เพิ่มก็คือแบบมีของตัวธรรมดาแล้วก็ไปอยู่ที่ตัวอัลติเมทด้วยมันก็ดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างนึงเพราะว่าเรซิเดนต์เนี่ยถ้าเราอยากจะอัปเกรดเนี่ยคาตาไลซ์เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาในการคราฟนานนะครับแล้วก็ในส่วนของ Energy Activator เนี่ยก็ค่อนข้างหายากพอสมควรเพราะมัน 6% นะครับถ้าเกิดเขาทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะผมว่าก็ดีมากเลยนะผมอยากจะทำพวกแบร์ทำพวกยูจินทำป๋าคายทำลุงเอสิโมอะไรอย่างนี้ให้แบบฟูๆไปเลยแบบกระโดดไดบอมลงไปบอสตายเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดีนะมันจะทำให้ผมแบบกล้าบิ้วตัวธรรมดาหวังว่าซีซั่นหนึ่งอ่ะจะทำจริงๆขอแหละผมอยากเล่นเอซิโมโอเคครับในส่วนของข้อนี้ก็จะพูดในเรื่องของรีแอคเตอร์นะครับอย่างที่ทุกคนก็ทราบกันดีก็คือการฟาร์มรีแอคเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นโปรเซสที่ทำให้เราเนี่ยติดหนึบกับเกมมากกว่าเราจะได้อย่างเช่นเราเล่นเกรใช่ไหมเราต้องหา Python ต้องหาคูดาวนะฮะต้องหาโคโลไซนะครับเพื่อให้มันเอาไปสามารถไปเล่นกับสาย Massacre ก็คือสายสกิล4เนี่ยได้นะครับถ้าเป็นตอนนี้ที่ผมดูนะคือเขาจะมีการเพิ่มระบบฟิลเตอร์ใหม่ก็คือการคัดแยกเรียกเตอร์อย่างเช่นเราหายกตัวอย่างเช่นของเกรดีกว่าเข้าใจง่ายดีก็คือเราต้องการหาซับสเตตแบบคูลดาวน์แล้วก็ต้องการหาดาเมจโบนัสโคโลไซถ้าเกิดมันไม่มีไอ้นี่ดรอปมันก็จะเราก็สามารถกดชิปเพื่อฟิลเตอร์ไอ้พวกขยะทั้งหมดเนี่ยเรียกเตอร์ขยะอย่างเช่นเป็นสเตตอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเรากดชิปเพื่อฟิลเตอร์ทั้งหมดออกไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าเขาทำจริงๆแบบนั้นแต่ว่าในส่วนของเนี้ยที่ผมสนใจมากเลยก็คือตอนนี้ทาง develop เนี่ยเขามองว่าตัวเรียกเตอร์เนี่ยถ้าเกิดมีสับสเตตดีๆอ่ะแต่ว่าปืนที่มันได้มาเอาเองยกตัวอย่างก็คือ The Last Dagger นะครับแต่ว่าโอ้ฮัตตแตดเนี่ยดีมากเลยประมาณว่าคูดาวทองโคลอสัสทองเงี้ยเขาก็มีแผนว่าไหนๆสแตทของมันก็ดีแล้วอะแต่ว่ามันไม่ใช่ปืนที่เราชอบอะปืนที่เราต้องการที่จะเล่นนะก็จะสามารถทำให้มันนะเล่นได้อันนี้ยังไม่เคลียร์นะครับว่าจะยังไงแต่ถ้าเป็นให้ผมถ้าเป็นผมนะผมอยากจะให้มันแบบสามารถเปลี่ยนในตัวปืนไอ้ตัวปืนที่มันตามเรียกเตอร์เปลี่ยนได้ไหมอ่ะอย่างเช่นมันได้เดอะลาสต์แดกเกอร์มาแล้วกดแบบเอนชานอัดไอ้ตัวอัปเดตเหมือนกับคาตาไลท์เหมือนตัวเรซิเดนต์เราอ่ะเพื่อเปลี่ยนไอ้หัวข้อปืนน่ะจากเดอะลาสต์แดกเกอร์เป็น Python อะไรอย่างเงี้ยผมว่าแม่งดีมากนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเขาทำจริงๆแต่นี่คือยังไม่เคลียร์นะครับว่าตอนเข้าซีซั่น1แล้วอ่ะไอ้ตัวเรียกเตอร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องติดรอติดตามดูนะครับในส่วนของหัวข้อนี้นะครับก็จะพูดในเรื่องของ Unique Weapon นะครับ
คือเขาเห็นว่ามันจะมีพวกอาวุธเมตาเนาะถ้าเป็นตอนนี้ก็จะเป็น Enduring Legacy Thundercade Greg Reverse Fate นะครับ Afterglow นะฮะเขามีแผนว่าจะมีการรีเวิร์คปืน Ultimate ทุกกระบอกเลยนะครับอันนี้ก็นี่ไงนะครับเขาจะมีเขียนว่า We preparing a rework balancing update for all of them all weapon all descendant นะครับที่เห็นว่าเป็น useless ก็คือแบบไร้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นAjax Blair Jaber นะครับถ้าเป็นตอนนี้เขาก็มีแผนว่าเข้าซีซั่น1แล้วก็จะมีการรีเวิร์ค3ตัวนี้หรอนะครับคือก็ถ้าเกิดรีเวิร์คก็ดีนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะลองเล่นดู Ajax Blair กับ Jaber นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือพวกปืนขยะไร้ประโยชน์พวกลูกซองอะไรเงี้ยที่เราไม่เล่นกันอ่ะก็จะสามารถเล่นได้นะครับนี่ก็ อันนี้ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะฮะก็รอดูนะฮะในส่วนของหัวข้อถัดไปนะครับก็จะมีการแก้ไขในส่วนของ UX UI เพื่อให้มันสามารถใช้ง่ายขึ้นนะครับพวกเมนูอินเทอร์เฟซอะไรพวกนี้ผมก็จะขอข้ามนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรมากนะฮะสำหรับผมเนี่ยก็ มันก็ไม่มีอะไรนะฮะก็แค่เปลี่ยน UX UI ให้มันใช้ง่ายขึ้นเฉยๆนะครับก็เป็น quality of life อย่างหนึ่งอันนี้ผมก็จะขอข้ามตัวหัวข้อนี้เพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ได้สำคัญมากนะฮะในส่วนของหัวข้อนี้ก็จะพูดในเรื่องของชิลนะครับ defensive factor นะครับก็คือประมาณว่าทางผู้เล่นเราเนี่ยโฟกัสไปทางเลือดกับเกาะนะครับจะไม่ค่อยมีคนเล่นชิลเลยแล้วตัวที่ต้องใช้ชิลอย่างเช่นคายเนี่ยมีแผนว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับเขารู้จักคายด้วยเหรอโอเคฮะก็ประมาณว่าตอนนี้เขายังไม่มีแผนจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเลือดกับเรื่องเกาะนะครับแต่ว่าในส่วนของชิลเนี่ยเขาก็มีแผนว่าจะมีการเพิ่มมอดขึ้นมาเพื่อให้ชิลเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมเลยนะครับยังไม่ได้ทำเลยก็ประมาณว่าก็มีแผนอยู่แหละว่าจะทำให้ชิลเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับ hasn't been prepared yet ก็คือยังไม่ได้แบบมีแผนว่าจะทำให้มันแบบจริงจังนะครับสามารถใช้ชิลได้อะไรประมาณนี้แต่ในอนาคตเขาก็จะมีการแบบทำให้ชิลเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้สำหรับผมเนี่ยคิดว่าตัวชิลเนี่ยค่อนข้างไร้ประโยชน์มากเลยไปเล่นพวกเฮลเมตากับดีกว่าก็คือเล่นเลือดถ้าเป็นตอนนี้นะครับถ้าเกิดคนที่อยากใช้ชิลเนี่ยก็ต้องรออนาคตนะครับอาจจะมีมอดดีๆมาให้เราใช้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับในส่วนของหัวข้อนี้ก็จะพูดในเรื่องของกันเพลย์กับ Power Fantasy นะครับก็จะพูดในเรื่องของยกตัวอย่างเช่น Descendant ที่ใช้ปืนก็คือ Warby แล้วก็ Descendant ที่ใช้พลังก็คือ Lepic Bunny นะครับเขาก็มีแผนว่าจะปรับบาลานซ์ยังไงกับพวกนี้แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีแผนอะไรนะครับก็ประมาณว่ายกตัวอย่าง2ตัวนะเขายกตัวอย่างให้2ตัวก็มีเลปิกกับเบอร์นี่น่าจะบันนี่แหละอันนี้น่าจะแปลพลาดเบอร์นี่ตัวอะไรนะครับก็คือเดซเซนเดนที่คนใช้เยอะตอนนี้ก็คือบันนี่เนี่ยเคียดันเลปิกลงบอสนะครับ แต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับอย่างเช่นเฟน่ากับแบร์ซิโมนี้ยังไม่มีแผนว่าจะทำยังไงต่ออันนี้จะเป็นพวกตัวที่ใช้ปืนซะส่วนใหญ่นะครับแบร์ซิโมเฟน่าแบร์ก็ต้องรอติดตามดูต่อไปนะครับว่าจะยังไงนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรมากเท่าไหร่นะครับโอเคครับในส่วนของข้อนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับOutpost นะครับว่าตอนนี้เนี่ย Outpost เนี่ยบังคับให้เราเล่นเชอร์เลนนะครับเพื่อที่เราจะได้ตัวรีวอร์ดก็คือรางวัลที่เป็นแบบแพทเทิร์นที่เราต้องการนะครับรางวัลของไอ้แพทเทิร์นสเตลนะฮะ
เขาก็เปลี่ยนจาก5 นาทีเป็น1 นาทีคูลดาวน์ตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะเปลี่ยนเอาท์พุตยังไงอาจจะเป็นแบบตัวเอาท์พุตเนี่ยยิ่งสู้ในเอาท์พุตนานเท่าไหร่ก็อาจจะเพิ่มดรอปเรทหรืออาจจะเพิ่มพวกมีโอกาสดรอปอะไรพวกตัวแพทเทิร์นที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาพิมพ์มามันก็ยังไม่ค่อยเคลียร์มากนะครับว่าจะยังไงนะฮะก็ต้องรอดูนะครับว่าเอาท์พุตเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ผมยังไม่สามารถบอกได้นะครับนะโอเคครับในส่วนของหัวข้อนี้ก็จะพูดในเรื่องของระบบของ Invasion นะครับ Reverse Array นี้น่าจะเป็นข้อผิดพลาดของTranslate นะครับอาจจะมีการแปลผิดพลาดนิดๆหน่อยๆนะฮะตัวไอ้ Invasion นะครับก็จะมีสเตตพิเศษที่ผมเคยพูดไปนะของคลิปที่แล้วอะว่าจะมีการอัปเกรดสเตตให้กับ Descendant แบบพิเศษประจำซีซั่นนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากนะฮะอันนี้ก็ผมอยากจะไปรอดูเองเลยอะผมไม่ค่อยอะไรมากกับพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปรอดูเองในซีซั่น1เลยดีกว่านะครับในส่วนของDescendant ตัวใหม่เฮลี่อันนี้น่าสนใจนะฮะก็ที่ผมลองอ่านดูนะตัวมิชชั่นอินเวชั่นใหม่เนี่ยเราจะสามารถได้เฮลี่ตามความเร็วในการเคลียร์อินเวชั่นนะครับก็จะเป็นพวกโกโทรฟี่ก็คือไอ้ถ้วยทองก็เหมือนกับว่าเราเคลียร์ได้เร็วมากๆนะครับเราก็จะต้องเก็บไอตัว Whoopin Fragment ก็เหมือนว่าเราเก็บโทฟี่ให้ได้ครบ3อันแล้วเราก็จะสามารถครับเฮลี่ได้เลยเหรอก็จะมีไอ้นี่4ระบบไอการันตีดรอปนะครับถ้าแบบนี้เพราะว่านี่ไงตัว Invasion เนี่ยเขาบอกว่าสามารถเล่นได้สูงสุด2ครั้งต่อวันนะครับแต่ว่าเราก็สามารถฟาร์มตัวFragmentที่ infiltration operation ก็คือเราสามารถเล่นฟาร์มแฟกเมนต์ที่มิชชั่นอื่นได้แต่ว่าจะไม่เหมือนกับ quest invasion ที่จะมีการันตีดรอปนะครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นแต่ว่าอยากได้เฮลี่ครับก็นี่ไงก็ while don't who invest more time ก็คือคนที่เล่นบ่อยๆมีเวลาเล่นเยอะๆก็สามารถคราฟเฮลี่ได้ก่อนชาวบ้านเขาคราฟได้เร็วไม่ใช่ก่อนชาวบ้านนะฮะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็สามารถคราฟเฮลี่ได้เหมือนกันก็เพราะว่ามันมีระบบการันตีดรอปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็รอดูว่าอินเวชั่นนี้จะเป็นยังไงนะฮะครับในหัวข้อนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับมอดสีแดงของเฮลี่นะครับว่าทำไมถึงไม่ออกมาพร้อมกับตัวเฮลี่เลยนะครับทาง developer เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะทางเราเนี่ยไม่ได้อยากจะกวนประสาทผู้เล่นนะครับก็คือเขาอยากจะให้เราเนี่ยได้รู้ก่อนว่าเฮลี่เนี่ยเก่งยังไงก่อนที่จะปล่อยตัวหมอดแดงมานะครับก็มาว่าอยากจะให้เราเนี่ยได้สัมผัสกับตัวเฮลี่ก่อนว่าเฮลี่มีความสามารถยังไงบ้างนะครับถ้าไม่มีหมอดแดงนะฮะก็ถ้าในอนาคตเนี่ยก็ประมาณว่าตัวใหม่มาหมอดแดงก็จะมาช้านะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถบิ้วตัวนั้นได้ดีขึ้นมีความเข้าใจในการเล่นของตัวใหม่ดีขึ้นนะฮะประมาณนี้โอเคครับก็ส่วนของหัวข้อนี้ก็จะพูดในเรื่องของ Invasion Operation นะครับก็คือดันเจียนใหม่นะครับว่า Puzzle ใน Invasion เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้มีทั้งหมด16ดันเจียนแล้วก็จะมี Invasion 2ดันเจียน Event Daily ก็คือประมาณว่าเป็นอาทิตย์นี้มี Invasion 2ดันตรงนี้
นะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าตัวพัซเซิลเนี่ยจะไม่ยากนะครับที่ผมได้อ่านนะเขาบอกว่ามันก็เพื่อความเร็วในการผ่านด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นหัวข้อการฟาร์มเฟน่ากับอัลติเมตวอบบี้บอบบี้แปลผิดนะฮะเฟน่ากับบอบบี้นะฮะก็คืออัลติเมตเฟน่ากับบอบบี้นี่ก็เขาเข้าใจอยู่ครับว่าอัลติเมตวอบบี้เนี่ยค่อนข้างฟาร์มง่ายพอสมควรนะครับส่วนในส่วนของอัลติเมตเฟน่านี้ก็จะไม่ได้ยากเหมือนเกรนะครับก็อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนวอบบี้นะครับก็ได้อยู่กลางๆนะครับอันนี้ก็ดีนะฮะก็ไม่ได้อะไรนะฮะอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนดอทเดสเซนเดนต์ก็คืออาวุธไอ้เดสเซนเดนต์ประเภททำดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับก็คือเฟรน่านะครับ อันนี้ที่ผมดูก็คือดอทเดสเซนเดนต์เนี่ยเฟรน่าเนี่ยยังดาเมจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยเพิ่มเลือดเยอะไอ้พวกเดสเซนเดนต์ที่เป็นดาเมจประเภทดอทเนี่ยจะไม่ค่อยดีอันนี้ก็จะพูดในเรื่องของแบร์กับเฟน่านะครับที่เขาพิมพ์มาเหมือนกับว่าแบร์เนี่ยอาจจะดีใน Invasion Luncheon หรอนะครับก็เป็นไปได้อันนี้ก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรแต่ว่า ที่น่าสนใจเนี่ยคือ Ultimate เฟไอตัวเฟน่าเนี่ยจะมีแผนที่จะรีเวิร์กใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เฟน่าเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ดาเมจของเฟน่าแรงเนี่ยศัตรูที่โดนพิษของเฟน่าจะต้องมีชีวิตอยู่ซึ่งมันค่อนข้างขัดแย้งกับที่เราเล่นกันตอนนี้ก็คือฆ่ามันให้เร็วๆที่สุดแล้วก็รีบผ่านไปนะครับก็มีแผนที่จะรีเวิร์กกับเฟน่านี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งสำหรับเมนเฟน่าทุกคนนะครับในส่วนของหัวข้อนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับDeath Stalkerก็คือบอสตัวใหม่นะครับว่าDeath Stalkerเนี่ยจะยากเท่ากับกรัตทูนี่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะอ่อนกว่าหรือยังไงนะฮะถ้าเป็นส่วนตัวผมนะตอนนี้กราทอนี่จะถือว่าเป็นบอสที่ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดบิลเราไม่เต็มนะครับแล้วก็ไม่มีทีมไปเล่นแบบพวกแรนดอมก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับอันนี้ก็แต่แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอตัวฟอร์ดวอล์กเกอร์เนี่ยถ้าเป็นสมัยช่วงแรกๆนะครับฟอร์ดวอล์กเกอร์เป็นบอสที่ค่อนข้างยากพอสมควรเลยแต่ว่าเขาก็จะมีการปรับให้ฟอร์ดวอล์กเกอร์ให้มันเล่นง่ายให้มันผ่านได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจริงๆแต่ถ้าเป็นผมนะผมอยากจะให้กราทานี่กับเดสต็อกเกอร์เนี่ยเป็นบอสที่ยังคงยากเหมือนเดิมเพื่อให้มันสนุกนะครับเกมเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีคอนเทนต์ที่แบบโหดหินๆเลยก็จะมีแต่บอสนี่แหละที่มันจะค่อนข้างยากให้มันเดือดสนุกและชาเลนจ์นะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่อยากใหกราทานี่กับเดสต็อกเกอร์เนี่ยโดนปรับลงมานะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะชอบชาเลนจ์ยากๆนะครับบางคนอาจจะชอบง่ายๆก็แล้วแต่คนนะฮะโอเคครับก็ส่วนสุดท้ายนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ develop นะครับว่ารู้สึกยังไงกับเกมที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ผมก็จะขอข้ามนะครับผมจะไม่อ่านทั้งหมดเพราะค่อนข้างยาวมากเพราะว่า developer เนี่ยของเขาเนี่ยที่ผมได้อ่านมานะครับก็คือค่อนข้างดีเลยแหละพอสมควรแต่อันนี้ผมจะขอพูดท้ายคลิปหน่อยนะครับว่าอัปเดตใหม่ที่จะเข้ามาในซีซั่น1เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรนะครับก็จะมีบอสตัวใหม่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเฟรน่านะครับก็คือมีแผนว่าจะรีเวิร์คเฟรน่าด้วยนะครับก็จะมีแผนในการที่จะรีเวิร์คเอาโพสนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเฮลี่เนี่ยจะต้องฟาร์มยังไงบ้างนะครับก็มีนี่อีกอย่างนึงก็คือตัวคาตาลิสต์นะครับคาตาไลซ์นะครับว่าจะมีจะให้มันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็แล้วก็มีอันนึงก็คืออันนี้ไอ้เลกเตอร์อันนี้ผมเกือบลืมเลยอันนี้ค่อนข้างดีนะครับว่าอัปเดตของซีซั่น1เนี่ยจะมาเป็นยังไงแต่ถ้ามันผมนะผมมาสนใจตัวคาตาไลซ์ที่สุดแหละนะครับเพราะผมอยากจะให้ตัวผมเนี่ยมันแบบ
จากบันนี่ฟาร์มเป็นบันนี่บอสอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเพื่อมันเพิ่มสไตล์การเล่นของแต่ละคนขึ้นนะครับในส่วนของอัปเดตทั้งหมดของซีซั่น1ที่กำลังจะได้เล่นกันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะไลฟ์อยู่นะเกมเนี่ยอยากจะไลฟ์สดแล้วก็คุยเล่นกับทุกคนที่ซัพพอร์ตชแนลของผมนะครับตอนนี้ผมก็ใกล้จะเข้าถึง 1,000 ซับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตชแนลของผมนะครับหรือยังไงก็รอกันนะครับว่าซีซั่น1นี้จะมายังไงบ้างเป็น First Descendant เนี่ยเป็นเกม Looter Shooter ที่ผมชอบเกมหนึ่งเลยถัดจาก Warframe นะครับผมเป็นผู้เล่น Warframe มา10ปีเนี่ยพอผมได้มาแตะไอ้ The First Descendant เนี่ยผมค่อนข้างแบบงอมแงมเลยพอสมควรตอนนี้ผมมีเวลาในการเล่นเกือบจะ700ชั่วโมงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตช่องผมนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคน